ปรบมือต้อนรับวันเจตภาคีรัตน์ครับเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจนะครับหัวข้อที่เชิญให้ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของประชามติ7สิงหากับอนาคตสังคมไทยนะฮะตอนที่มีการตั้งชื่อหัวข้อนี้เนี่ยผมก็กังวลนิดหน่อยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าสังคมไทยดูจะไม่ค่อยมีอนาคตเท่าไหร่นะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่านะฮะการพูดในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการพูดภายใต้พัฒนาการบางอย่างที่มองไม่เห็นแล้วก็ภายใต้เพดานของเสรีภาพที่กดต่ำลงอย่างมากนะฮะแต่ว่าผมก็ยินดีนะครับที่จะมาพูดเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับให้กับท่านทั้งหลายได้ฟังนะฮะจะได้เห็นทัศนะที่ผมมีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะมีการลงประชามตินะครับรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดมีขึ้นนะครับหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะผ่านการออกเสียงประชามติไปในทัศนะของผมนะครับจริงๆในเบื้องแรกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเราอาจจะต้องคิดกันสักนิดนึงนะครับว่าประชามติ7สิงหาเนี่ยจะมีจริงๆหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าหลายคนออกมายืนยันว่าจะเกิดประชามติขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยดำรงอยู่ในความไม่แน่นอนทั้งสิ้นนะครับเหตุผลที่มันไม่แน่นอนก็เนื่องจากว่านะฮะภายใต้กฎเกณฑ์กติกาการปกครองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าคสช.มีอำนาจเต็มตามมาตรา44นะครับในแง่ของการที่จะจัดนะครับให้มีประชามติหรือแม้จะมีการเลื่อนการออกเสียงประชามติไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าตกลงประชามติ7สิงหาจะมีขึ้นหรือไม่นะฮะในช่วง2สัปดาห์นี้นี่จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่ผมจะมาพูดต่อหน้าท่านเนี่ยนะครับในตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีลิงแสมจำนวนหนึ่งนะครับลิงแสมจำนวนหนึ่งนะครับได้ไปฉีกนะครับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินะฮะผมก็ให้เป็นห่วงบรรดาลิงแสมเหล่านั้นนะครับว่าจะถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติหรือไม่นะฮะซึ่งโทษก็ดูน่ากลัวทีเดียวนะฮะโทษนี้สูงสุดถึงจำคุกถึงได้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้แน่นอนนะครับแม้ผมจะพูดในเบื้องต้นว่าสังคมไทยเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอนาคตมากนักนะครับแต่อนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะฮะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ดีเนี่ยโดยตัวเราเองโดยมือของเราเองนะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตานะฮะเปลี่ยนแปลงอนาคตที่มันดูจะมืดมนไปได้นะครับที่ถามว่าทำไมผมจึงรู้สึกว่าสังคมไทยเราเนี่ยดูจะมีปัญหาเรื่องอนาคตนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเชื่อมโยงกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าสมมุติว่ามีการผ่านการออกเสียงประชามติไปเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการมัดตราสังนะครับหรือตรึงสังคมไทยเอาไว้กับกฎเกณฑ์ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับโดยยากที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามวิถีทางในทางรัฐธรรมนูญได้นะฮะเหตุผลที่พูดอย่างนี้ก็เนื่องมาจากว่าถ้าหากใครไปเปิดดูเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพบว่าแม้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะเขียนให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทำได้ยากอย่างยิ่งเท่าที่ผมศึกษารัฐธรรมนูญของประเทศไทยมาเนี่ยนะครับผมไม่เคยพบเลยว่าตลอดระยะเวลาการนะครับใช้รัฐธรรมนูญ19ฉบับเนี่ยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใดนะครับที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญเนี่ยยากเท่ากับฉบับที่จะมีการออกเสียงประชามตินี้ถามว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากนี้มีนัยยะหรือมีความหมายอย่างไรต่อสังคมของไทยในอนาคตต่อลูกหลานของเรานะฮะผมว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าภายใต้กติกาเนี่ยนะฮะที่ผมจะพูดในบางประเด็นเท่านั้นนะฮะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่สามารถเปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเกินไปนักเนี่ยนะฮะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะไม่สามารถทำในวิถีทางรัฐธรรมนูญได้นะครับแล้วก็ต้องใช้วิถีทางหรือหนทางนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นชนวนนะครับหรือมันเป็นระเบิดเวลาที่อาจนำมาซึ่งความรุนแรงในอนาคตนะฮะอาจเกิดการสูญเสียขึ้นอีกซึ่งเราคงไม่มุ่งหวังนะฮะว่าจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับตอนที่ผมอ่านกติกานะหรือกฎเกณฑ์ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะที่กำหนดเอาไว้นะฮะว่าในแต่ละช่วงเวลาในวาระที่1เป็นอย่างไรวาระที่2เป็นอย่างไรวาระที่3เป็นอย่างไรนี่นะฮะที่กำหนดเอาไว้ว่าต้องมีสว.อย่างน้อย1ใน3ให้เห็นชอบด้วยเสมอเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากรวมทั้งในวาระสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเห็นชอบด้วยนะครับไม่น้อยกว่า120เนี่ยนะฮะผมก็นึกอยู่ในใจนะครับว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะหรือคนที่ทำรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีจิตใจนะครับหรือมีทัศนะอย่างไรหรือเยี่ยงไรหนอนะฮะจึงสามารถที่จะเขียนกฎเกณฑ์การแก้ไขเพื่อรัฐธรรมนูญเยี่ยงนี้ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับยังรองรับนะครับการดำรงอยู่ต่อไปของบทบัญญัติมาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวอีกนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะแม้ประเทศไทยเนี่ยผ่านการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับมา1ครั้งนะฮะแล้วเกิดการทำรัฐประหารด้วยนะครับหลายครั้งหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเราไปดูบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเราจะพบว่าแม้เมื่อมีการทำรัฐประหารก็จะมีการล้มล้างหรือฉีกรัฐนูญฉบับเดิมนะฮะจากนั้นเนี่ยคณะรัฐประหารก็จะมีการประกาศใช้รัฐนูญชั่วคราวขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบของการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการประกาศใช้นูญถาวร นะฮะในรัฐนูญทุกฉบับเนี่ยนะฮะจะกำหนดให้อำนาจของรัฐประหารนั้นโดยปกติแล้วนะครับสิ้นสุดลงนะครับเมื่อมีการประกาศใช้นูญฉบับถาวร นะฮะนั่นหมายความว่าที่ควรจะเป็นก็คือว่าสมมติรัฐนูญฉบับนี้ผ่านการออกเสียงประชามตินะฮะอำนาจของหัวหน้าคสช.เนี่ยควรที่จะยุติลงหรือจบลงนะฮะเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่มีที่มาเนี่ยนะครับที่ผ่านการออกเสียงประชามติแต่ว่ากฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะหัวหน้าคสช.ยังคงมีอำนาจต่อไปอีกนะครับตามมาตรา44นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับบรรดาคำสั่งหรือการสั่งการต่างๆของคสช.นั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นมรดกตกทอดต่อไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ก็แต่โดยหนทางของการตราเป็นราชบัญญัติเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูกับที่มาของสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนักนะครับในแง่ของการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเราจะตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะฮะผมมาในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้คิดจะมาจูงใจท่านเนี่ยนะครับว่าจะต้องตัดใจทางใดทางหนึ่งนะฮะเราควรจะดูรัฐธรรมนูญนี้นะครับจากหลักเกณฑ์ของเหตุผลเหมือนกันนะฮะถามว่าอะไรคือปัญหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะออกเสียงประชามตินะฮะถามว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรก่อนนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญนั้นด้วยนะครับในความหมายทางกฎหมายเนี่ยนะฮะเขาถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะฮะในการปกครองประเทศซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะฮะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของรัฐนะฮะการจัดรูประบบการปกครองนะฮะการพูดถึงการเข้าสู่ตำแหน่งขององค์กรทางการเมืองความสัมพันธ์นะครับระหว่างองค์กรทางการเมืองและสถาบันในทางรัฐธรรมนูญเหล่านั้นนะฮะอันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญจะกำหนดนะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรหรือกับประชาชนนั่นคือบทบัญญัติในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับว่ามันมีปัญหาอย่างไรหรือไม่เนี่ยเราอาจต้องดูเนื้อหาของสองส่วนนี้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีปัญหานะครับหรือมันมีสิ่งที่ควรคำนึงอย่างไรผมจะพูดนะฮะเฉพาะประเด็นที่ผมเห็นว่าน่าจะสำคัญนะครับและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะฮะของท่านทั้งหลายนะฮะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดโครงสร้างนะครับองค์กรของรัฐเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งองค์กรทางการเมืองเนี่ยนะฮะปัญหาแรกที่สุดเลยก็คือว่าอำนาจเนี่ยนะครับที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นของประชาชนนั้นเนี่ยนะฮะผู้แทนประชาชนเนี่ยนะครับสามารถแสดงออกซึ่งอำนาจได้เนี่ยนะครับอย่างไรแล้วมีที่มาอย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เราก็ไปดูระบบเลือกตั้งนะฮะท่านทั้งหลายอาจจะพอทราบมาบ้างแล้วนะครับว่าภายใต้กติกาของร่างนูญฉบับออกเสียงประชามตินี้เนี่ยนะฮะกฎเกณฑ์เรื่องของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะคือทุกคนเนี่ยนะครับภายใต้รัฐนูญฉบับการออกเสียงประชามติถ้าจะไปเลือกตั้งเนี่ยจะมีคะแนนเสียงเพียงคะแนนเดียวนะฮะเลือกส.ส.ในเขตเลือกตั้งของตัวเนี่ยนะครับก็จะมีผลนะฮะเป็นการเลือกบุคคลในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองไปพร้อมกันผมตั้งข้อสงสัยว่ามันยากนักหรือนะครับถ้าจะกำหนดระบบของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีคะแนนเสียง2คะแนนคะแนนนึงเนี่ยเลือกส.ส.ในเขตของตัวอีกคะแนนหนึ่งเนี่ยเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองผมจึงไม่สามารถเข้าใจได้นะครับว่าทำไมผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับจึงกำหนดให้ประชาชนมีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นการบังคับนะครับคนที่ไปออกเสียงเลือกตั้งนะฮะเขาอาจจะชอบนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งแต่ชอบนโยบายหรือชอบรายชื่อในบัญชีของอีกพรรคหนึ่งภายใต้ระบบแบบใหม่นี้เนี่ยนะครับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะมีผลนะครับบังคับโดยปริยายนะครับในแง่ของการเลือกผู้สมัครจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองซึ่งในแง่นี้มันอาจทำให้เจตนารมณ์ของประชาชนนั้นถูกบิดผันไปได้นะฮะการเคารพเจตจำนงประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยในการแสดงออกซึ่งอำนาจของเขาเนี่ยจึงไม่สมบูรณ์นะครับหรือมันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้นะครับปัญหาใหญ่มากๆเลยนะครับและเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะฮะก็คือการได้มาซึ่งสว.นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเอกสารนะครับเอกสารที่ผมได้รับเนี่ยนะครับคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเอกสารอันนี้เนี่ยนะฮะที่ออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าข้อมูลในเอกสารอันนี้จริงๆมันน่าจะถูกต้องทั้งหมดนะฮะเขามีการเขียนเอาไว้นะว่าทำไมยังต้องมีสว.นะฮะถ้าใครมีเอกสารอันนี้อยู่ในหน้า23นะครับในข้อ1ของหน้า23นั้นเนี่ยนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ.2475สว.ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่แต่เนื่องจากสมัยนั้นการสังประชาชนยังไม่ทั่วถึงการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเกิดขึ้นเร็วมากส.ส.ส่วนใหญ่จึงขาดความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงมีการสร้างสว.ขึ้นมาเพื่อเป็นสภาพี่เลี้ยงนะครับผมเรียนว่าข้อมูลที่เขียนไปนั่นนะครับในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะผมไม่รู้นะฮะว่าเราจะเรียกว่าบิดเบือนได้หรือไม่อย่างไรนะฮะเพราะว่ามีคนชอบใช้ว่าบิดเบือนอยู่เนืองๆนะฮะแต่ปัญหาคือข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีสว.นะฮะมีแต่ส.ส.เท่านั้นนะฮะและในชั้นแรกสุดเนี่ยมาจากการแต่งตั้งในเวลาต่อมาเนี่ยมาจากการแต่งตั้งผสมกับการเลือกตั้งนะฮะสว.เนี่ยเพิ่งถือกำเนิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญปี2492นะฮะที่มาจากการแต่งตั้งนะฮะแต่ว่าที่มาของสว.นั้นเดิมทีเนี่ยมาจากรุ่นปี2489ที่เราเรียกว่าพฤษภานะครับสว.ก็ในเวลานั้นเรียกว่าเป็นสมาชิกพฤษภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมเพราะนั้นเนี่ยนะฮะข้อมูลอันเนี้ยนะฮะในเอกสารฉบับนี้จึงมีความผิดพลาดเอกสารฉบับนี้พยายามที่จะอธิบายนะครับถึงพัฒนาการของสว.นะครับแล้วมาจบลงที่ว่านะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะควรจะให้มีสว.อยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเห็นว่าสว.ไม่ควรจะมาจากการเลือกตั้งแล้วนะฮะแต่ควรจะมาจากการคัดเลือกกันเองนะฮะนั่นหมายความว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับประชาชนก็จะไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้งที่สมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยนะครับมีอำนาจอย่างมากนะฮะเขาเป็นองค์กรสำคัญในการร่วมตรากฎหมายนะครับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะฮะในแง่นี้เนี่ยนะฮะความชอบธรรมเนี่ยนะครับของสว.ก็จะมีน้อยนะฮะแต่ว่าอำนาจก็จะมีมากในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินหลายคนในเวลานี้เนี่ยนะครับกังวลกับสภาวะการทางเศรษฐกิจแล้วคิดหวังเอาว่านะครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับจะได้บุคคลเนี่ยนะฮะมาเป็นรัฐบาลและทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไปตามนโยบายที่ได้มีการแถลงเอาไว้ในตอนที่หาเสียงนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านไปดูนะฮะบทบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในหมวด16เนี่ยท่านจะพบนะฮะและตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมอยากให้ตึกตรองในทัศนะของผมเนี่ยผมเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะทำอะไรได้ลำบากมากนะครับกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญเนี้ยจะร้อยรัดนะครับทำให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยยากนะครับที่จะบริหารการบินไปตามนโยบายได้เขาจะมีสถานะเป็นเพียงเสมือนกับองค์กรฝ่ายประจำที่ทำงานรูทีนไปนะฮะตามกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แต่การคิดนโยบายสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนนั้นเนี่ยจะทำได้ยากในนามของการบอกว่าการที่ไม่ให้พรรคการเมืองนะหรือคณะรัฐมนตรีทำแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพื่อจะป้องกันเรื่องของประชานิยมหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเห็นได้ว่าเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักน้อยมากมีหนำซ้ำนะครับอำนาจของศาลนะครับองค์กรอิสระเนี่ยก็ยังเพิ่มมากขึ้นนะฮะศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระนั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นมาฟังดูดีใช่ไหมฮะมีมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นนะฮะเพื่อให้มันมีการตรวจสอบนะฮะแต่มาตรฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญกับองค์กรอิสระกำหนดขึ้นเนี่ยนะฮะตัวเองเป็นคนกำหนดนะฮะแต่ว่าเวลาบังคับใช้นั้นเนี่ยนะครับนอกจากบังคับใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็จะไปบังคับใช้กับบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะครับแล้วถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยปปช.ก็จะสามารถส่งเรื่องนะครับให้ศาลฎีกานั้นเนี่ยนะครับสามารถจะวินิจฉัยได้อันจะส่งผลทำให้สถานะนะครับของคนซึ่งดำรงแหน่งในทางการเมืองเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบนโยบายนะฮะระดับนำของประเทศนั้นเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงมากๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่า
แล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะกำหนดกลไกนะครับคณะกรรมการนะครับที่เรียกว่าคปป.เหมือนกับร่างอันแรกเดิมหรือเปล่าที่ผมเรียกว่าอภิรัฐบาลเนี่ยนะฮะที่จะมีอำนาจเหนือกว่าคณะมนตรีที่มาจากประชาชนเนี่ยนะฮะคำตอบคือในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีการเขียนเอาไว้นะฮะแต่ว่านะครับการไม่เขียนเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับที่ทำให้อำนาจนะครับของชนชั้นนำเนี่ยลดน้อยลงนะครับเนื่องจากในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นะฮะแล้วมีการเพิ่มเติมกฎเกณฑ์เกี่ยวเรื่องของประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับว่านะฮะถ้าไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบังคับใช้แก่กรณีใดเนี่ยนะครับก็ให้วินิจฉัยหรือให้กระทำการไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเราไม่รู้หรอกนะครับว่าประเพณีอันนี้คืออะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ใช้บทบัญญัติมาตรานี้เนี่ยนะครับอำนาจอันนี้จะไปอยู่ที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญเขาจะเป็นคนซึ่งบอกว่าโอเคมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะเถียงกันเนี่ยก็จะมีให้จัดให้มีการประชุมนะฮะคนที่เข้าไปประชุมร่วมกันนั้นเนี่ยก็จะมีประธานสภาผู้แทนราษฎรมีผู้นำฝ่ายค้านนะครับมีประธานวุฒิสภามีนายกรัฐมนตรีมีประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานศาลนูนแล้วก็ประธานองค์กรอิสระซึ่งถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าองค์กรเนี่ยนะครับซึ่งมีที่มาที่ขาดจุดเชื่อมโยงหรือขาดจุดยึดโยงกับประชาชนเนี่ยจะมีปริมาณหรือมีจำนวนมากกว่าองค์กรที่มีที่มานะครับที่เชื่อมโยงกับประชาชนแน่นอนถ้ามันต้องมีการลงมติแล้วมีความเห็นแตกต่างกันนะครับระหว่างองค์กรซึ่งไม่ได้มีที่มานะฮะจากประชาชนกับองค์กรที่มีที่มาจากประชาชนแล้วเนี่ยนะฮะคงยากนะครับที่องค์กรที่มีที่มาที่เชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยจะชนะนะครับในการออกเสียงประชามตินะครับตัวเนี้ยจะชนะนะครับในการมีมติในเรื่องที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะฮะแล้วอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการตีความรัฐธรรมนูญและการกำหนดกฎเกณฑ์บางอย่างนะฮะซึ่งขัดต่อเจตจำนงของประชาชนได้นะครับที่หลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอ่านบทบัญญัติเนี่ยนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะรู้สึกนะครับว่าสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับที่ถูกเขียนเอาไว้เนี่ยอ่านดูแล้วก็เคลิ้มนะฮะอ่านไปอ่านมาก็มีการประกันสิทธิ์เอาไว้มากมายนะฮะถูกไหมฮะหลายคนอาจจะอ่านนะฮะแล้วก็เป็นจุดขายหรือจุดโฆษณานะครับประชาสัมพันธ์ของผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะผมอยากจะให้ท่านดูละเอียดนิดหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งไปเคลิ้มว่ามันมีการบัญญัติสิทธิ์นะฮะมาจำนวนมากนะครับจริงๆเนี่ยการบังคับใช้บทบัญญัติเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่มีการเขียนมากหรือน้อยนะฮะแต่มันอยู่ที่ว่ากลไกการบังคับตามสิทธินั้นเนี่ยนะครับมันฟังก์ชันมันมีประสิทธิภาพนะฮะมันทำให้เคารพสิทธิของประชาชนจริงๆหรือไม่ต่างหากนะครับที่สำคัญก็คือว่านะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการบัญญัติรับรองสิทธิ์เอาไว้นะฮะแต่ว่าเปิดช่องให้มีการจำกัดสิทธิ์แปลว่าถ้าเกิดมันมีการรับรองสิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วช่องที่เปิดที่มีการจำกัดสิทธิ์เนี่ยมีลักษณะการใช้ถ้อยคำที่หลุมหลวมนะฮะแล้วขาดเกณฑ์ในการกำกับการใช้อำนาจตรากฎหมายจำกัดสิทธิ์เนี่ยการให้สิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีความหมายน้อยลงเช่นให้สิทธิ์อะไรบางอย่างนะครับให้สิทธิ์ในการติดต่อนะครับสื่อสารถึงกันแต่บอกว่าการตรวจการกักพวกนี้เนี่ยนะฮะการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันเนี่ยนะครับจะทำไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือมีหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไอ้เหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเนี่ยนะฮะมันต้องกลับไปเปิดช่องนะครับให้สภาเนี่ยสามารถจ้างเหตุขึ้นมาได้นะฮะเหตุที่บัญญัติขึ้นมาอาจจะเป็นเหตุหลวมๆมากๆก็ได้นะครับเช่นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อป้องปัดนะครับไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐให้มีสิทธิ์นะฮะให้หน่วยงานรัฐมีสิทธิ์นะตรวจดูข้อความนะครับที่บุคคลเนี่ยสื่อสารถึงกันการบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโดยเปิดข้อยกเว้นเอาไว้ว่างลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเห็นว่ามันจะไปกระทบกับแกนหรือแก่นของสิทธิ์ซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยบัญญัติเอาไว้นะครับว่าการตรากฎหมายที่กระทบถึงสาระสำคัญหรือแก่นของสิทธิ์นั้นเนี่ยนะครับจะกระทำไม่ได้นะฮะแต่ว่าบทบัญญัติดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ปรากฏนะฮะชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับในร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการออกเสียงประชามตินี้นะฮะเพราะนั้นเวลาอ่านเรื่องสิทธิ์เนี่ยนะครับเราอย่าไปเคลิ้มนะครับว่ามีการบัญญัติสิทธิ์เอาไว้นะฮะในคำอธิบายเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องคุ้มครองตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เท่าเนี่ยอันเนี้ยนะ คืออันนี้การเขียนเนี่ยนะครับมันเป็นการเขียนในเชิงของการโฆษณาเยอะไปนิดหนึ่งผมคิดว่าเวลาที่จะเขียนเนี่ยควรเขียนแฟกต์นะครับแล้วก็
ไอการให้ความเห็นเนี่ยควรเป็นของเรื่องของคนอื่นๆแล้วประชาชนตัดสินใจเองนะฮะคือไปเขียนแบบอย่างเงี้ยตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่าเนี่ยรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญนี่ดีมากเลยคุ้มครองทั้งชีวิตตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่านะฮะซึ่งคือผมไม่เชื่อนะฮะแต่ว่าถ้าท่านจะเชื่อเนี่ยก็เคารพดุลพินิจของท่านนะครับว่าท่านจะเชื่อก็ได้นะฮะผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะปัญหาสำคัญอันนึงเนี่ยคือบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอันปราศจากความหมายไร้ความหมายลงนะครับถ้าหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วเนี่ยนะครับยังคงให้อำนาจแก่หัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับมีอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา44รัฐธรรมนูญชั่วคราวต่อไปอีกจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่สำเร็จถามว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นฮะคำตอบคือสมมติว่ารัฐธรรมนูญผ่านการออกเสียงประชามตินะฮะแล้วก็เราอยู่ในระหว่างของการรอการจัดให้มีการเลือกตั้งนะฮะซึ่งคำนวณเวลาแล้วเนี่ยอย่างต่ำเนี่ยนะฮะประมาณ15เดือนนะฮะในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับหัวหน้าคสช.ก็ยังคงมีอำนาจตามมาตรา44อยู่บทบัญญัติว่าได้สิทธิเสรีภาพเนี่ยอาจจะรองสิทธิเสรีภาพเอาไว้จำนวนมากนะฮะก็ว่าไปนะแต่ในระหว่างนั้นระหว่าง15เดือนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่านั้นเนี่ยถ้ามีการใช้หน้าตามมาตรา44เนี่ยนะฮะไอการบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพต่างๆเนี่ยที่เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นหมันเนื่องจากบุคคลซึ่งถูกกระทบเนี่ยนะครับจากการใช้หน้าตามเนี้ยจะไม่สามารถนะครับไปใช้สิทธิทางศาลหรือไปสามารถไปฟ้องศาลได้หรือหากจะฟ้องศาลเนี่ยนะครับศาลก็ยากนะครับที่จะรับคดีพิจารณาเพราะว่าเขาถือว่าการใช้หน้าตามมาตรา44นั้นเนี่ยถูกประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายการโหวตเนี่ยนะครับรับรัฐธรรมนูญในแง่นี้ในด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะมันจึงมีผลนะฮะเท่ากับยอมรับให้บทบัญญัติมาตรา44เนี่ยถูกใช้ต่อไปได้อีกนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะฮะซึ่งอย่างต่ำเนี่ยนะฮะก็ปีเศษๆถ้าว่ากันตามระยะเวลาที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยนะฮะมีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะเป็นที่ปรึกษาของผู้ดำรงแหน่งระดับสูงในคสช.นะฮะมีการแสดงความเห็นนะครับในทำนองที่ว่าคนที่โหวตไม่รับรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีได้หลากหลายนะฮะและอาจจะรวมถึงนะครับบุคคลซึ่งต้องการให้คสช.เนี่ยนะครับอยู่ต่อไปนานๆด้วยนะมีความเห็นแบบนี้นะฮะท่านอย่าเพิ่งโหมากฮะผมติดเงื่อนไขคดีในศาลทหารอยู่นะฮะในเงื่อนไขของการประกันตัวเนี่ยนะฮะผมห้ามกระทำการใดๆนะฮะอันเดี๋ยวผมนึกก่อนนะพูดหน่อยห้ามแสดงความเห็นหนังสือหรือวาจานะครับอันอาจจะก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถ้าท่านจะคำนึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของผมบ้างเนี่ยนะครับก็จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะเป็นอย่างนี้โอเคแต่ในเมื่อตัดสินใจมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงแสดงออกเถอะนะฮะเราก็พยายามแสดงออกนะฮะเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่คิดนะครับว่าที่พูดไปเนี่ยต่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องนะเพราะว่าในเมื่อจัดให้มีการเสียงประชามติถูกไหมฮะเมื่อเราอยู่ในคูหาเนี่ยอยู่ที่ทุกคนน่ะไม่มีใครมาส่องเราหรอกครับถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยอำนาจอยู่ในมือของเรานะฮะอำนาจอยู่ในมือของเรานะฮะเป็นแบบนี้ทีนี้เรื่องนี้มันจะเป็นหาเรื่องการตีความนิดหน่อยนะฮะผมมีความเห็นแบบนี้นะฮะคือจริงๆเนี่ยนะครับไอการจัดที่มีการเสียประชามติเที่ยวนี้นะฮะที่มันตรงที่สุดเนี่ยนะฮะเวลาที่จะมีการสมมติว่ารัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยที่เราอธิบายตรงที่สุดคือถ้าเกิดรัฐธรรมนูญไม่ผ่านเนี่ยนะก็คือคนไม่เห็นชอบกับรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะถ้ารัฐธรรมนูญผ่านก็หมายความว่าคนเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญอันนี้อธิบายแบบซิมเพิลง่ายๆที่สุดนะฮะประเด็นอื่นๆที่เป็นบริบทแวดล้อมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการตีความแต่ผมอยากจะเรียนแบบนี้ต่อไปอีกนะครับว่าคำถามคือรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้มันต้องมีคนทำถูกไหมฮะมันต้องมีคนจัดทำขึ้นมาใช่ไหมฮะคำถามคือใครเป็นคนทำถูกไหมฮะท่านก็บอกคสช.คสช.บอกเขาไม่ได้เป็นคนทำถูกไหมฮะคนที่ทำเนี่ยคือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเดิมทีเนี่ย
คนทำชุดแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะชุดนี้เขาเรียกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคือเปลี่ยนคำนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าสาระสำคัญเป็นแบบเดียวกันคือเป็นคนทำร่างรัฐธรรมนูญนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามาในการจัดทำร่างนูญฉบับนี้เนี่ยมันเท่าไหร่กันแล้วนะฮะอาจจะต้องถามตัวเลขดูว่าตั้งแต่ร่างมาเนี่ยนะครับเท่าไหร่กันแล้วนะฮะก็ลองดูแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะฮะคสช.เนี่ยไม่ได้เป็นคนทำร่างนูญฉบับนี้จริงเขาไม่ได้เป็นคนเขียนจริงนะฮะแต่ว่าคนร่างอ่ะมาจากไหนถูกไหมฮะท่านต้องถามตรงนี้ก่อนนะฮะคือโอเคเขาไม่ได้เขียนนะแต่ว่าคนร่างคนเขียนเนี่ยอยู่ผุดขึ้นมานะครับจากโคลนตมนะฮะแล้วขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญเลยเป็นแบบว่าเกิดขึ้นมาเองนะฮะเกิดขึ้นมาเลยเป็นตัวตนแล้วเขียนเลยคงไม่ใช่ต้องมีคนทำเขาขึ้นมาซึ่งคนที่ทำเขาขึ้นมาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะฮะก็คือคสช.ถูกไหมฮะคสช.โอเคทีนี้นะฮะสมมุติว่าโอเครัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ผ่านการออกเสียงประชามติเราอาจจะบอกว่าอันเนี้ยเขาปฏิเสธผลงานที่ทำอ่ะประชาชนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาถูกไหมฮะจะอาจแสดงออกได้หลายอย่างไม่เอาผลงานที่ทำคำถามคือคนที่เป็นกรรมการร่างเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงถูกไหมฮะเขารับผิดชอบยังไงเขาบอกว่าก็เขาเขียนให้แล้วอุตส่าห์มาเขียนให้นี่ก็เป็นบุญแล้วนะเขียนให้ได้ดีขนาดนี้เนี่ยนะคุ้มครองตั้งแต่ท้องแม่จนแก่เฒ่านะฮะดีขนาดนี้ละนะฮะเพราะนั้นจะให้เขารับผิดชอบอะไรอีกจะทำอะไรกับเขาล่ะก็เขียนให้แล้วไม่ผ่านก็ไม่ผ่านถูกไหมฮะโอ้บางคนบอกให้คืนเงินเดือนรับไปแล้วก็คงคืนยากอ่ะเขาก็บอกว่าเขารับด้วยความสุจริตนะฮะไม่คืนนะฮะแต่นี้ปัญหาคือโอเคในแง่นี้เนี่ยนะครับเราปฏิเสธร่างเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญสมมติไม่มีการปฏิเสธเนี่ยแน่นอนก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นด้วยกับร่างนูญฉบับนี้ใช่ไหมฮะกรรมการร่างเนี่ยนะฮะเขียนบางสิ่งบางอย่างมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องการแต่ปัญหาคือว่าแล้วคนที่แต่งตั้งหรือคนที่เป็นที่มาของกรรมการร่างล่ะควรจะต้องมีความรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าถูกไหมฮะอันนี้คือคำถามมันเป็นไปได้ไหมนะครับที่เราจะบอกว่าโอเคถ้าเกิดร่างไม่ผ่านเนี่ยก็ร่างกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านสักวันหนึ่งคนอาจจะเบื่อเราอยากให้ประเทศเราเนี่ยเดินมาทิศทางแบบนั้นหรือถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความเห็นว่าการโหวตไม่รับเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้บอกหรอกนะฮะอย่างคือเอาตรงที่สุดเนี่ยคือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่ารับหรือไม่รับนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมนะฮะเป็นปัญหาเรื่องความชอบธรรมที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าโดยทัศนะส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่าบางคนเนี่ยนะครับเริ่มไขว้เขวคือเท่าที่ผมสังเกตดูนะหมายความว่าพอมีบุคคลคนหนึ่งออกมาบอกว่าบวชไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับอยากจะต้องการให้คสช.อยู่นานๆนะฮะคนที่คิดอยู่ในใจว่าจะไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะบอกเฮ้ยถ้างั้นเราอยู่บ้านดีกว่านะฮะหรือไม่นั้นเราก็ไปบวชเยสซะเลยถูกไหมฮะถ้าเกิดโบสถ์โนเท่ากับให้คสช.อยู่นานๆโหวตเยสก็เท่ากับว่าไม่ต้องการให้คสช.อยู่นานๆอาจจะมีคนคิดแบบนี้นะฮะผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะผมไม่ทราบหรอกนะว่าถ้าทั้งหลายเนี่ยจะโหวตยังไงนะหรือว่าถึงผมทราบเนี่ยนะฮะผมก็จะไม่บอกหรอกว่าผมทราบถูกไหมฮะว่าท่านจะโหวตยังไงแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าท่านจะโหวตยังไงก็ตามเนี่ยนะครับท่านอย่าวอกแวกนะฮะอย่าลังเลนะครับอย่าวอกแวกตัดสินใจนะครับอย่างเนี้ยนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าคนอื่นๆเขาจะว่ายังไงดูจากกติกานะฮะศึกษาจากกติกาต่างๆนะฮะแล้วเวลาอ่านอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัดสินใจไปนะฮะถ้าคิดจะไปโหวตรับนะฮะท่านก็ไปกานะฮะโหวตรับถ้าคิดว่าจะโหวตไม่รับก็ไปกาโหวตไม่รับนะฮะเดี๋ยวเรื่องของการกาเนี่ยผมจะพูดในตอนท้ายนะว่าจะต้องกากันยังไงนะครับแน่นอนนะครับในแง่นี้เนี่ยสมมุติว่ารัฐธรรมนูญผ่านการเสียงประชามติเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยการตีความก็คือว่าความชอบธรรมเนี่ยนะครับของคสช.ก็อาจจะมีมากขึ้นถ้าจะว่ากันใช่ไหมฮะหมายความว่าถ้าเกิดกระบวนการเนี่ยนะครับมันถูกต้องตามกระบวนการทำประชามติเนี่ยความชอบธรรมก็อาจจะมากขึ้นนะฮะว่าเขาก็ถือว่าโอเคตอนนี้เนี่ยการใช้หน้าตามาตรา44นะฮะมันผ่านการรับรองแล้วจากคนไปออกเสียงประชามติถูกไหมฮะแต่ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านการเสียงประชามติเนี่ยนะฮะต่อให้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนร่างเอง
คนร่างคือกรรมการร่างเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดว่าทุกคนก็รู้ว่าคสช.เนี่ยเป็นคนตั้งกรรมการร่างมาถูกไหมฮะความชอบธรรมเนี่ยนะฮะของคสช.เนี่ยไม่น่าจะเหมือนเดิมในความเห็นผมเนี่ยคือไม่น่าจะเหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยผมใช้คำอาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าจะมีคนตั้งคำถามในเบื้องต้นด้วยว่ามีความชอบธรรมด้วยหรือใช่ไหมฮะตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประเมินนะครับหรือขึ้นอยู่กับมุมมองเรื่องนี้นะฮะทีนี้สำหรับบางคนเนี่ยนะครับที่ตัดสินใจจะอวดรับเนี่ยนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าในห้องนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้างนะฮะซึ่งผมก็เคารพการตัดสินใจเนี่ยนะฮะคนที่โหวตรับรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะด้วยความรู้สึกที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับอาจจะช่วยในการปราบคนโกงปราบการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอันนึงถึงขนาดมีคนให้ฉายาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงนะฮะผมเรียนแบบนี้นะครับว่าเท่าที่ผมศึกษารัฐธรรมนูญมาของหลายประเทศเนี่ยนะฮะยังไม่เคยพบเลยนะครับว่ามีประเทศไหนเนี่ยครับเขียนรัฐธรรมนูญปราบโกงครับเราอาจจะเป็นประเทศแรกนะฮะเราอาจจะเป็นประเทศแรกซึ่งถ้าเกิดเราทำสำเร็จเนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศในโลกนี้ก็คงมาเอาอย่างรัฐธรรมนูญของบ้านเรานะฮะเราก็จะมีอะไรบางอย่างให้คนอื่นเนี่ยเขาเอาอย่างด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าเรานึกดูดีๆนะฮะสำหรับคนซึ่งคิดว่าปราบโกงเนี่ยคือการปราบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งที่อยู่ในห้องนี้และทั้งอยู่ทางบ้านนะฮะไม่ว่าจะมีความคิดเห็นเนี่ยนะครับในทางการเมืองแบบไหนแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นซึ่งทุกคนได้เห็นพ้องต้องกันคือคงไม่มีใครเนี่ยนะครับอยากให้คนทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้าสวมหน้าในทางการเมืองนะฮะหรือว่ามีอำนาจเนี่ยนะครับในแง่ของการบริหารจัดการประเทศผมว่าตรงเนี้ยทุกคนตรงกันแต่ปัญหาคือว่าการปราบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันทำได้ง่ายแต่เพียงแค่การเขียนตัวหนังสือขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญหรือนี่คือประเด็นเพราะถ้าเกิดมันทำได้ง่ายแบบนี้เนี่ยนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันคงมีหลายประเทศนะในโลกเนี้ยเขาคงเขียนไปแล้วคงไม่ต้องรอให้เรามาเขียนในวันนี้นะฮะเพื่อจะเป็นโมเดลให้กับโลกนี้หรอกคงไม่ใช่นะฮะคำตอบก็คือว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นครับแล้วถ้าเกิดท่านไปอ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่มีการยกขึ้นมากล่าวอ้างนะครับว่ามีลักษณะของการปราบโกงเนี่ยปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับอย่างจริงจังเนี่ยอันที่จริงเนี่ยนะครับการปราบโกงของเขาคือการกบฏคุณสมบัติของบุคคลในการเข้าสู่ตำแหน่งนะฮะขององค์กรของรัฐว่าไม่เคยทุจริตไม่เคยถูกไล่ออกไม่เคยทำผิดคดีร้ายแรงต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะรวมทั้งการเอาออกจากตำแหน่งนะฮะแต่ปัญหาก็คือว่านะฮะการเข้าสู่แหน่งหรือการออกแหน่งนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นผลจากเรื่องของการโกงหรือไม่โกงหรอกแต่มันจะมีคำตัดสินหรือคำพิพากษาจำนวนหนึ่งเป็นฐานคำถามที่มันยากยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเราเชื่อได้ไหมนะครับว่าบุคคลซึ่งถูกศาลพิพากษาแล้วเนี่ยนะฮะหรือถูกมีคำสั่งต่างๆเนี่ยนะฮะว่าทุจริตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงโดยปกติเราก็น่าจะเชื่อได้นะฮะแต่ผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณ10ปีเนี่ยเท่าที่ผมเฝ้าติดตามการเมืองไทยมาเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดประเด็นเนี่ยนะครับที่มันเป็นประเด็นที่กล่าวหากันมันพันกับการเมืองเนี่ยมันยากนะครับที่จะเชื่อได้ว่าการวินิจฉัยอะไรต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมันผ่านตัวประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆที่มันสามารถยืนยันได้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องจริงนะฮะมันยากนะฮะอันนี้ดูจากที่ผมได้ติดตามเรื่องต่างๆมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดไม่มีองค์กรตรวจสอบเนี่ยนะฮะหรือการไม่ให้คนที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เข้าสู่ในองค์กรของรัฐเนี่ยผมคิดทุกคนเห็นด้วยแต่ปัญหาคือว่าตราบเท่าที่การใช้กฎหมายนะครับมันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันยากนะครับที่เราจะทำให้การปราบโกงเนี่ยมันบรรลุวัตถุประสงค์ลงได้ก่อนที่จะไปสู่ประเด็นนั้นเนี่ยนะฮะประเด็นที่สำคัญยิ่งกว่าเนี่ยคือประเด็นเรื่องของการใช้กฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดนะฮะส่วนการปราบโกงนั้นเนี่ยนะครับวิธีการที่เขาใช้กันในโลกนี้เนี่ยนะฮะก็คือการเพิ่มนะฮะความเป็นประชาธิปไตยโดยเชื่อว่ายิ่งเป็นประชาธิปไตยมากเนี่ยความโปร่งใสมันยิ่งมากถ้าทำอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับตรวจสอบไม่ได้ถูกฟ้องไม่ได้แค่ติดฉลากหรือสวมเสื้อว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมปุ๊บจบนะฮะอย่างนี้ไม่มีทางปราบโกงได้ครับแล้วคนที่เชื่อว่าจะปราบโกงด้วยวิธีการในการเขียนรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องตรึกตรองดูให้ดีๆนะครับมันง่ายเกินไปนะครับที่จะมองว่าอันนี้นะฮะมันคือการปราบโกงรวมทั้งคนที่บอกว่าถ้านักการเมืองไม่เห็นด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเลยเนี่ยคิดอย่างนี้มันจะดูง่ายเกินไปนะฮะมันอาจจะเหมือนกับ
ใช้สติปัญญาเนี่ยนะครับไม่เต็มศักยภาพอ่ะที่ควรจะใช้นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้นะฮะถ้าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการแสดงออกอย่างไรนะฮะผมดูผมเริ่มอย่างนี้นะฮะว่าในเอกสารเนี่ยนะครับอันนี้ผมได้รับนะที่บ้านผมเนี่ยผมได้อันเนี้ยอันเดียวนะฮะเรียกว่าจุลสารกลางเสียงประชามติไอ้พวกเนี้ยผมได้นะฮะเพราะว่าเขาส่งไปที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผมทำงานอยู่นะฮะพรุ่งนี้ด้วยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมส่งอันนี้ให้กับประชาชนทั่วไปเฉยๆนะเพราะว่าที่บ้านผมได้นี้อันเดียวนะครับทีนี้เวลาที่เราจะไปออกเสียงประชามติเนี่ยนะฮะสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงวันที่7สิงหาเนี่ยการออกเสียงประชามติครั้งนี้เนี่ยนะครับต่างจากเมื่อ9ปีก่อนอยู่เมื่อ9ปีก่อนเนี่ยนะฮะผมเองก็ได้ไปร่วมนะครับในการดีเบตหรืออภิปรายเนี่ยนะฮะเรื่องของว่าเราควรจะมีความเห็นอย่างไรต่อรัฐธรรมนูญนะฮะที่ต่อมากลายเป็นรุ่นปี50เนี่ยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยนะครับประเด็นคำถามเนี่ยมันมีแค่ประเด็นเดียวหรือคำถามเดียวคือถามว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งแน่นอนในปีนั้นเนี่ยนะครับผมก็เข้าคูหานะฮะไปกาไม่เห็นชอบนะฮะแล้วก็อยู่ในฝ่ายพ่ายแพ้นะฮะก็คือมีเสียงประมาณ 10.4 ล้านนะฮะฝ่ายชนะก็มีประมาณ14ล้านเศษๆนะเป็นแบบนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันจะต่างไปนะฮะสำหรับคนซึ่งจะไปออกเสียงประชามติอันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่แทนกกต.เล็กน้อยนะฮะในนี้เนี่ยนะครับในมือผมเนี่ยมันจะเป็นบัตรนะฮะตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามตินะฮะคือเที่ยวนี้นะฮะการออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ประเด็นมันมีอยู่2ประเด็นนะฮะประเด็นที่1เนี่ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญประเด็นเนี้ยเหมือนกันนะครับกับตอนที่มีการออกเสียงประชามติเมื่อ9ปีก่อนนะในปี2550นะฮะในประเด็นที่1เนี่ยนะฮะก็จะมีช่องอยู่2ช่องนะฮะก็คือช่องฝั่งซ้ายมือนะครับเรียกเป็นช่องเห็นชอบนะครับกับช่องขวามือเนี่ยเป็นช่องไม่เห็นชอบนะจะมีอยู่2ช่องนะฮะถ้าเกิดท่านรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยท่านก็การในช่องซ้ายมือคือช่องเห็นชอบนะครับถ้าไม่รับก็การในช่องขวามือนะครับคือช่องไม่เห็นชอบบังเอิญผมไม่คนถนัดขวานะฮะคือผมก็ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายถนัดฝั่งไหนนะฮะผมขวาทั้งนั้นเลยนะอันนี้แล้วแต่ท่านนะผมไม่ถนัดขวานะเพราะฉะนั้นไอ้ช่องเห็นชอบเห็นชอบเนี่ยตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะตานะครับทางด้านขวามือนะในส่วนของผมนะเพราะว่าผมเป็นคนตัดขวานั่นเองนะฮะเป็นแบบนี้นะทีนี้เที่ยวนี้มันพิเศษอีกเพราะมันมีประเด็นเพิ่มเติมอีกมีประเด็นเพิ่มเติมอีกประเด็นเพิ่มเติมค่อนข้างยืดยาวนิดหน่อยท่านดูเขาถามแบบนี้นะฮะแล้วท่านลองอธิบายให้ผมฟังนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงผมอ่านหลายรอบนะฮะประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยเขาถามแบบนี้เขาบอกว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การไปร่วมประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะโอเคในประเด็นนี้เนี่ยนะครับก็มีอยู่2ช่องเหมือนกันนะฮะช่องฝั่งซ้ายเนี่ยคือช่องเห็นชอบนะฮะฝั่งขวาเนี่ยคือช่องไม่เห็นชอบนะฮะทีนี้ตอนนี้เวลาก็วันที่ออกเสียงประชามติท่านจะต้องรู้นะครับว่ามันมีช่องทั้งหมดอยู่4ช่องนะมันมีทั้งหมดอยู่4ช่องนะฮะท่านไปกาทั้ง4ช่องไม่ได้นะฮะคือกา4ช่องมันจะเป็นบัตรที่มันใช้ไม่ได้ท่านว่าจะเอายังไงนะฮะทีนี้ประเด็นที่2เนี่ยมันคือคำถามพ่วงซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกอะนะตอนปี50เนี่ยไม่มีนะประเด็นที่เป็นคำถามพ่วงเนี่ยนะครับอ่านแล้วก็จะงงนะฮะคือคำถามพ่วงเนี่ยผมอ่านแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกจูงใจมากๆนะครับมีการเขียนคำถามพ่วงเนี่ยนะครับประเด็นเพิ่มเติมในการประเมินคุณค่าด้วยคือเห็นชอบไหมนะฮะอันนี้พูดเดี๋ยวก่อนนะเห็นชอบไหมครับเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมีบทเฉพาะการนะให้ที่ประชุมร่วมกับรัฐสภาเป็นคนให้ความเห็นชอบคนที่เป็นนายก
จูงใจนะฮะในความเห็นผมเนี่ยนะฮะในแง่ของการตั้งคำถามคือคำถามเนี่ยไม่ได้ตั้งเลยนะฮะซึ่งเป็นภาวะวิสัยเท่าที่ควรคือพูดว่าเพื่อให้การเป็นรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องอันนี้ลักษณะคำถามเนี่ยในความเห็นผมมันอาจจะมีลักษณะเป็นการจูงใจอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะอันนี้คำถามเนี่ยมันถูกกำหนดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ในบัตรออกเสียงประชามติแล้วนะฮะทีนี้ประเด็นคือหมายความว่ายังไงคำถามเนี้ยเอาให้ง่ายๆเลยเนี่ยนะครับคืออะไรนะฮะที่บอกว่าให้ที่ประชุมร่วมกันรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะเอาง่ายๆคืออย่างนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยนะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะองค์กรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเลือกนายกเนี่ยนะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งถูกไหมฮะวุฒิสภาหรือสวเนี่ยซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับอย่ามายุ่งได้ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยระบบกลไกการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับอาจพ้นจากตำแหน่งได้นะฮะกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลงมติไม่ไว้วางใจมันเป็นระบบของการถ่วงดุลอำนาจอยู่แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะมีอำนาจนะครับในการนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไธยให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะมันก็ถูกดูดอำนาจกันแบบนี้แปลว่ากลไกในระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่เป็นระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะเขาวางนะฮะกรณีที่มันเกิดเดดล็อกหรือปัญหานะฮะในทางการเมืองว่ามันไปไม่ได้เนี่ยก็จะมีระบบของการยุบสภานะมีระบบของการไม่ไว้วางใจกันนะครับทีนี้ประเด็นนี้ก็คือว่านะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะหลักทั่วไปเนี่ยก็คือปกติก็คือสเนี่ยจะเป็นคนเลือกนายกนะครับแต่ว่านะครับในบทเฉพาะการเนี่ยเขามีการปลดล็อกเอาไว้นะฮะคือการเลือกนายกเนี่ยเขาจะต้องเลือกจากคนซึ่งพรรคการเมืองเสนอชื่อมาไม่เกิน3ชื่อไม่รู้ใครนะเขียนให้มันซับซ้อนเข้าไว้นะฮะแต่ว่าแน่นอนคนที่จะเลือกเนี่ยก็เป็นคนที่ประชาชนจะพอเห็นตัวอยู่ทีนี้เขาเขียนตรงนี้เอาไว้ว่าถ้านะฮะเลือกไม่ได้คือคนที่กำหนดมา3ชื่อทุกพรรคเนี่ยนะครับเลือกไม่ได้นะมันไม่มีใครมีความสามารถเท่ากับคนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่เผยตัวให้เห็นพอไม่เห็นนะฮะพอถึงตอนเลือกนายกเนี่ยโผล่ขึ้นมานะฮะแต่ว่ามันไม่อยู่ในชื่อ3ชื่อหรือไม่อยู่ในสภานะครับกรณีนี้เขาให้สสเนี่ยนะฮะไปขอนะครับให้ประชุมสสมากไม่น้อยกึ่งนึงเนี่ยไปขอให้มีการประชุมร่วมกันนะฮะกับสมาชิกสภาแล้วขอปลดล็อกก็คือขอบอกว่ากรณีนี้นะครับให้การเลือกนายกนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกจากคนที่มีรายชื่ออยู่นะฮะไม่จำเป็นต้องเลือกจากคนที่เป็นสสคือเลือกคนนอกก็ได้อันนี้ปลดล็อกนะทีนี้มันยังไม่เกี่ยวกับคำถามนี้หรอกที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคำถามนี้คืออย่างนี้ฮะว่าในระหว่าง5ปีแรกเนี่ยให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบอันนี้นะครับมันปลดล็อกอีกชั้นนึงก็คือว่าโดยปกติเนี่ยสวเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกนายกครับแต่ว่าถ้าคำถามพวกนี้ผ่านครับใน5ปีแรกเนี่ยนะฮะการเลือกนายกเนี่ยจะทำโดยที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือ2สภาประชุมร่วมกันก็คือสวเนี่ยมาร่วมโหวตนายกด้วยครับประเด็นก็คือไม่ต้องเขียนให้มันยุ่งยากครับก็คือถามว่าเห็นช่วยชอบด้วยไหมให้สวเนี่ยมาร่วมโหวตนายกประเด็นก็คือว่าแล้วสวเนี่ยในช่วง5ปีแรกเนี่ยนะครับมาจากไหนครับสว.โดยปกติก็มาจากการคัดเลือกกันเองซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่แล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ในช่วง5ปีแรกเนี่ยนะฮะคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆในการคัดเลือกสว.เนี่ยคือคสช.ท่านรู้เรื่องดีมากๆแล้วอะตอนนี้มีคุณภาพสูงมากนะครับในการที่จะไปออกเสียงประชามติถูกไหมในช่วง5ปีแรกเนี่ยคสช.จะเป็นคนเลือกสว.ดังตีความคำถามนี้ทั้งหมดก็คือว่าเห็นชอบด้วยไหมนะครับเพื่อการเป็นรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสมมุติหมดในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกทั้งฉบับนี้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการคัดเลือกนะฮะหรือแต่งตั้งโดยคสช.เนี่ยเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือความหมายนะฮะของคำถามพวกนี้คือมันต้องอ่านหลายๆอันแล้วถึงจะตอบนะว่าเป็นแบบนี้คือการเขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนให้ชัดนะแต่ว่าสวเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยคสช.จะเป็นคนคัดเลือกนะฮะแล้วถ้าคำถามพวกนี้ผ่านเนี่ยก็คือเขาก็จะมาร่วมนะฮะในการเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสสนะฮะสสมีอยู่500นะครับสวก็จะมีอยู่250นะเป็นแบบนี้ก็ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนะก็ได้เป็นนายกนะซึ่งอาจจะมีการปลดล็อกนะครับให้นายกนั้นเนี่ยเป็นนายกคนนอกก็ได้
และโดยเหตุที่ผมเนี่ยคือคำถามแรกถนัดขวาไปแล้วนะฮะไอ้คำถามที่สองมันจะมาถนัดซ้ายก็กระไรอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะฮะไอ้บัตรออกเสียงประชามติเนี่ยนะฮะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะผมก็จัดการนะฮะทางด้านขวามือนะฮะสองช่องนะฮะท่านอาจจะเห็นด้วยกับผมก็ได้เช่นท่านอาจจะชอบซิกแซกนะท่านกาซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งนะฮะซ้ายอันหนึ่งขวาอันหนึ่งอันนี้แล้วแต่ท่านนะฮะเพราะว่าพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติเนี่ยเขาห้ามรณรงค์ใช่ไหมครับเขาห้ามรณรงค์นะเดี๋ยวจะมาตีกันว่าผมรณรงค์อะไรไปเนี่ยแม่นักศึกษานะก็บอกว่ารณรงค์เป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยแต่ว่าถ้าลองดูมีคนโพสต์เฟซบุ๊กยังถูกตำรวจจับเลยอ่ะโพสต์เฟซบุ๊กจะไม่ไปรับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถูกไหมฮะเพราะนั้นในแง่นี้เนี่ยนะครับท่านดูนะฮะบัตรดูให้ดีๆนะฮะแล้วก็สมาธิดีครับนะฮะสมาธิดีๆไปจากบ้านนะฮะนะถ้าถนัดขวานะฮะก็ไปนะฮะแบบผมนะฮะก็ของท้องนะฮะง่ายๆนะฮะไม่มีคำว่ารับหรือไม่รับนะครับคำว่ารับหรือไม่รับเนี่ยเป็นคำที่เราใช้นะครับโดยทั่วๆไปนะฮะในบัตรออกเสียงประชามติเนี่ยจะมีคำว่าเห็นชอบกับไม่เห็นชอบช่องเห็นชอบนะฮะทั้งสองเรื่องอยู่ทางซ้ายมือนะฮะช่องที่ไม่เห็นชอบนะครับอยู่ทางขวามือนะฮะผมเป็นคนถนัดขวานะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่เห็นชอบทางขวามือนะฮะทั้งสองช่องแล้ววิธีการกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าท่านบอกไม่เห็นชอบท่านไปกาเครื่องหมายถูกไปไม่ได้นะฮะวิธีการกาคือท่านต้องกากบาทซึ่งได้อารมณ์มากๆนะฮะในแง่ของการกาเนี่ยกากบาทนะฮะมันความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะออกไปตอนกานั่นแหละนะฮะสำหรับตัวผมเองนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้นะฮะสุดท้ายนะฮะเวลาผมหมดนะฮะเข้าใจว่าจะครบตามเวลาที่กำหนดให้ผมพูดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยกังวลนะฮะหรือหลายคนคิดเลยไปว่าผลออกมารับหรือไม่รับเป็นอย่างไรนะฮะจริงๆก็เป็นสิทธินะฮะที่แต่ละคนจะคิดนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะฮะเราต้องเข้าใจว่าอำนาจเนี่ยนะฮะถูกยึดไปนะฮะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557นะฮะการเรียกคืนซึ่งอำนาจเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายถูกไหมมันไม่ใช่เป็นของง่ายมันมีขั้นตอนนะฮะในสภาวะซึ่งประชาชนเนี่ยยังไม่ได้มีความเข้มแข็งมากพอถูกไหมคือถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นใหญ่จริงๆเนี่ยนะฮะหน้าตาของคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเป็นอีกอย่างนึงนะฮะน่าจะเป็นอีกอย่างนึงนะฮะแล้วผมคิดว่าถ้าประชาชนเป็นใหญ่จริงๆเนี่ยเราน่าจะได้คนซึ่งคือไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัตินะของการเขียนรัฐธรรมนูญนะฮะคนที่มาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะให้กับประชาชนก็คือเป็นคนซึ่งต้องจริงใจต่อประชาชนถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นคุณสมบัติซึ่งอาจจะไม่กำหนดในกฎหมายไม่ได้แต่ต้องจริงใจต่อประชาชนและต้องมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบนะฮะหรือถูกต้องเห็นอย่างถูกต้องว่าในรัฐสมัยใหม่ที่เป็นนิรัติประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเนี่ยเป็นของประชาชนนะฮะการเขียนรัฐธรรมนูญของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเขียนอย่างไรก็ตามฮะทุกองคาพยพและทุกอำนาจรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะฮะจะสืบสาวกลับมาที่แหล่งกำเนิดของอำนาจคือตัวประชาชนได้นะฮะในวิธีท่านจะสำรวจตรวจสอบเนี่ยว่ารัฐธรรมนูญเป็นประชาได้หรือไม่เนี่ยง่ายๆฮะท่านไปเอาองค์กรนึงมาแล้วลากแผนผังลงมาฮะถ้าเส้นที่ลากลงมาเนี่ยกลับมาไม่ถึงประชาชนนะฮะอันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ของยากซึ่งในความเห็นผมเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะมีอยู่หลายองค์กรนะฮะเป็นแบบนี้ในห่วงเวลาของการต่อสู้เนี่ยนะฮะเพื่อให้เราได้มาซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมันสำคัญอย่างไรเนี่ยผมพูดไว้หลายที่แล้วนะฮะว่ามันสำคัญมันอาจจะไม่ทำให้เรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นในฉับพลันทันทีเหมือนกับยาวิเศษนะฮะแต่ในประเทศเนี่ยนะครับซึ่งคนเขาเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันอย่างในเยอรมนีเนี่ยตอนที่มีเป็นชนชาติเดียวกันแพ้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาแยกเป็น2ประเทศหรือแม้แต่ในเอเชียเนี่ยนะฮะในเกาหลีเนี่ยที่มีการแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรเนี่ยจะกำหนดชะตากรรมนะฮะโชคชะตาของชาตินั้นหรือของรัฐนั้นครับแม้เป็นคนชาติเดียวกันไม่โง่หรือไม่ฉลาดไปกว่ากันคนชาติเดียวกันเนี่ยนะฮะสติปัญญาเนี่ยก็ขบจะไล่เรียกกันไม่มีใครโง่ฉลาดกว่ากันมากนะไม่ได้มีคนบอกว่าคนภาคนั้นฉลาดกว่าคนภาคนี้หรือคนภาคนี้โง่คนภาคนั้นคงไม่ใช่แต่ว่าถ้าแยกนะฮะ
แยกกันเนี่ยแล้วใช้รัฐธรรมนูญคนละฉบับซึ่งหมายถึงการจัดการปกครองคนละระบอบประวัติศาสตร์โลกพิสูจน์มาให้เห็นนะครับนับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยในกติกาสากลเนี่ยนะฮะการคอร์รัปชันเนี่ยจะน้อยกว่านะฮะประชาชนจะมีมาตรฐานการลงชีวิตที่สูงกว่าเขากำหนดชะตากรรมของเขาเองไม่ต้องให้มีใครนะฮะที่สวมเสื้อคลุมของคนดีมีคุณธรรมมาเป็นคนกำหนดให้นะครับผมเข้าใจดีว่าในช่วง2ปีมานี้เนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความท้อแท้นะฮะผิดหวังนะฮะรู้สึกว่าระยะเวลาในการได้มาซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยมันจะดูยาวนานนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆนะฮะถ้าใครเหนื่อยนะฮะก็พักนะฮะไม่มีใครว่าอะไรเลยฮะเหนื่อยก็พักนะเพราะทุกคนมีชีวิตนะที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้กันนะฮะหายเหนื่อยนะฮะกลับมาสู้ขออย่างเดียวนะครับขอให้อุดมการณ์ประชาธิปไตยนะฮะการปกครองโดยกฎหมายที่เป็นธรรมเนี่ยชดช่วงอยู่ในใจนะครับของผู้รักประชาธิปไตยทุกคนนะครับสิ่งที่เผด็จการกลัวที่สุดนะฮะสิ่งที่เผด็จการกลัวที่สุดนะฮะก็คือไฟนะครับที่ลุกชดช่วงอยู่ในใจของคนทุกคนที่ดับไม่ได้เผด็จการทั้งหลายในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างไรมีสีสันแบบไหนจะฉาบเคลือบนะครับเอาไว้ด้วยเสื้อคลุมแบบไหนก็ตามสิ่งเดียวนะครับที่เขาชอบก็คือความหวังของผู้คนนะฮะที่ใฝ่หาเสรีใฝ่หาประชาธิปไตยเนี่ยมอดดับลงนี่คือสิ่งที่เขาชอบตราบเท่าที่ความหวังนะฮะในหัวใจของคนที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยยังชดช่วงอยู่แสดงออกได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยในจิตใจนั้นเนี่ยนะครับยังมั่นคงนะฮะอยู่เสมอวันหนึ่งเนี่ยนะครับเผด็จการก็จะรู้นะครับว่าเขาดับไฟในใจของทุกคนไม่ได้และเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับเมื่อไฟของในใจแต่ละคนนั้นรวมกันนะครับวันนั้นแหละนะครับคือวันที่ผมเชื่อว่านะฮะเป็นวันที่เราจะมีประชาธิปไตยมีกฎหมายที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านนะฮะของผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายนะฮะไม่ใช่เพื่อตัวเองนะฮะเพื่อคนรอบข้างเรานะฮะเพื่อลูกหลานของเราที่ได้มีสังคมที่ดีงามเป็นสังคมที่มีอนาคตต่อไปขอบคุณทุกท่านมากครับหัวเจภาคีรัตน์ครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์ด้วยค่ะวรเจตน์ภาคีรัตน์ครับผมถ้าแซมมือดังๆอีกค่ะ